สวัสดีครับช่วงนี้ช่อง7เปิดโผละครใหม่ออกมาอย่างมากมายเลยนะครับและเรื่องล่าสุดที่ทางช่องเพิ่งได้เปิดโผออกมานั้นก็คือเรื่องแม่โขงเวอร์ชันรีเมคเรื่องนี้เป็นละครแนวบูแอคชั่นแฟนตาซีที่สนุกมากๆเชื่อว่าหลายๆคนก็คงต้องรอคอยการกลับมาของละครเรื่องนี้กันอยู่เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันสิครับว่าแม่โขงในเวอร์ชันนี้ค่ายไหนจะมาเป็นคนสร้างและจะมีนักแสดงคนไหนมาร่วมแสดงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะมีการสร้างแม่โขงเวอร์ชันรีเมคแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าค่ายไหนจะมาเป็นคนสร้างทำให้หลายๆคนพากันคิดไปต่างๆนานาว่าจะเป็นค่ายนั้นค่ายนี้บ้างและก็ต่างพากันลุ้นว่าใครจะมาเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยได้ยินข่าวนะครับว่าละครแม่โขงเวอร์ชันรีเมคจะได้พี่เวียสุกลวัฒน์มารับบทพระเอกนะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับไม่ได้มีการยืนยันจากทางช่องแต่อย่างใดนะแต่วันนี้ทางช่องได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าค่ายในบีเวอร์ฟิล์มจะมาเป็นคนสร้างแม่โขงในเวอร์ชันนี้และพระเอกนางเอกจะได้มิกทองระยามาประกบคู่กับเปรี้ยวทัศนียาซึ่งผมก็คิดว่ามิกกับเปรี้ยวเนี่ยน่าจะมารับบทเดียวกันกับที่พี่พีทและพี่นิ้งเล่นเอาไว้ในเวอร์ชันที่แล้วนะครับแต่พระเอกในแม่โขงเวอร์ชันนี้มีทั้งหมด2คนนะครับและคนที่จะมารับบทพระเอกอีกคนนั่นก็คือหลุยเฮสซึ่งผมเดาว่าหลุยเนี่ยเขาก็น่าจะรับบทเดียวกันกับที่พี่โคดี้เล่นเอาไว้ในเวอร์ชันที่แล้วนะและนอกจากทั้ง3คนนี้แล้วเราก็ยังได้หมูภูสนะเจด้าสรัญญามาร่วมแสดงด้วยนะครับซึ่งผมเดาว่าเจด้านั้นเขาก็จะมาเป็นคู่ของหลุยในเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคนะเรื่องนี้เราจะได้มีพระเอกนางเอกทั้งหมด2คู่ไปเลยและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายชื่อนักแสดงนำนะครับที่จะมาร่วมแสดงในละครแม่โขงเวอร์ชันนี้ผมขอบอกเลยนะครับว่าละครแม่โขงนั้นเป็นละครบูแอคชั่นที่สนุกมากๆเลยนะครับและหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อนักแสดงนำในเวอร์ชันนี้แล้วนะผมขอบอกเลยว่าละครแม่โขงในเวอร์ชันนี้แฟนๆละครบูแอคชั่นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ก็มากันสั้นๆหน่อยนะครับและถ้าเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ผมจะมาทำคลิปอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ